รับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณรับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณวันนี้ทางรายการพาท่านผู้ชมมาเยือนร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยล่วงอรุณที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเพราะเขาว่ากันว่าพืชผลทางเกษตรมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรได้เลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับผลผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องร้านคนเกษตรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทยประมาณ 1.9 ล้านไร่มีผลผลิตออกสู่ตลาดต่อปีรวมทั้งสิ้นกว่า 7.6 ล้านตันสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากถึงปีละ17,860 ล้านบาทปุ๋ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับมันสำปะหลังด้วยเหตุนี้ทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจึงต้องเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้กับเกษตรกรเช่นเดียวกับร้านคนเกษตรที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเกษตรกรที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานี่นะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพของบริษัทในเครือประวิตรกรุ๊ปผลจากการใช้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพผลผลิตต่อไร่ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพอย่างนี้ต่อไปอีกยั่งยืนนานขอบคุณมากครับทางรายการต้องขอขอบคุณปุ๋ยร่วงอรุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ตลอดเวลา50ปียังคงทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทางบริษัทก็ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปเพื่อให้เกษตรกรทุกคนมีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพพร้อมทั้งยังสร้างรายได้กับครอบครัวชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืน